ก่อนที่จะมีเคสคุณปู่คุณย่าเกิดขึ้นเนี่ยคือมีข่าวจากทางกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วแหละว่าถ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางคือเขาใช้คำว่าหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเถอะทีนี้เนี่ยก็แน่นอนพอทางรัฐประกาศแบบนี้แต่ทางผู้ประกอบการเองก็ต้องรู้สึกว่าไม่ได้ใช่เขาก็ต้องเอาพูดตรงเขาก็ต้องหาทางอยู่ให้เขาอยู่รอดอ่ะแน่นอนมีการดั้มราคาลงละราคาตั๋วดั้มลงปุ๊บมีคนแคปหน้าจอเอาไปโพสในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองอุ้ยตั๋วขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วแต่ว่านอกจากปัญหาที่บอกว่าบริษัททัวร์หลายบริษัทใช่ไหมคะที่เขาลดราคาอีกหนึ่งปัญหาก็คือคนที่เขาจองตั๋วล่วงหน้าแล้วกำลังลังเลใจว่าตัวเองจะไปหรือไม่เดินทางดีที่จองมาแล้วอันนี้หนักกว่าเพราะว่าเสียดายเงินจองไปแล้วบางคนราคาถูกอาจจะยังไม่สนใจเท่าไหร่แต่คนที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยสิหลายคนเลยที่อยู่ในรอบตัวนะคะที่เกมเจอมาก็คือเริ่มลังเลว่าจะไปหรือไม่ไปเพราะเสียดายเงินนี่แหละบางคนยังมีความมองเหมือนมองว่าโลกนี้แบบเอ้ยชิลๆไม่มีอะไรใส่หน้ากากอนามัยพกร่างกายจะไปจบแรงอ่ะจบเลยแค่นี้ฉันป้องกันตัวเองแล้วฉันไม่โดนหรอกอะไรอย่างนี้มีแล้วก็มีแบบยังไงจะไปยังไงก็จะไปมีแล้วไม่บอกเพื่อนไปได้ไปเลยลองไปได้อย่างเงี้ยก็ยังมีคืออยู่ในสังคมออนไลน์หลายๆทางอยู่แล้วก็พอโพสต์ไปคือแสดงความคิดเห็นของตัวเองไปว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่กลัวแต่ก็จะมีคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเขากลัวก็จะมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันทีนี้มันก็เลยกลายเป็นวอลขึ้นมาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทิ้งตั๋วคนนั้นอ่ะแบบคือเหมือนเป็นฮีโร่ยอมไม่ไปฉันเป็นฮีโร่ในสังคมนี้ฉันมีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่คนที่ยังยืนยันที่จะไปอยู่เนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเป็นแบบอาชญากรข้ามชาติเป็นฆาตกรแบบใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าไปทะเลาะกันแบบนั้นเออคือค่อยๆเรียนรู้กันไปเสพข่าวหาข้อมูลกันไปแล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาวิจารณญาณกันทีนี้เนี่ยแต่ว่าพอเมื่อวานเนี้ยมันมีเคสที่เป็นคุณปู่คุณย่าเกิดขึ้นแล้วพฤติกรรมที่น่าห่วงอย่างที่เราเล่าให้ฟังก็คือเขาปกปิดทางสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็เลยมาพยายามบอกว่าช่วยกันมีจิตสาธารณะกันหน่อยไหม